สวัสดีครับ เอสเพลย์นำทุกท่านไปที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับเป็นเกมระหว่างเจ้าถิ่นนะครับเมืองทองยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของอัศวินเกาะขวางยูไนเต็ดครับเกมเริ่มครับฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายเจ้าถิ่นครับเมืองทองยูไนเต็ดในเสื้อแดงดำครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเพิ่งมีจังหวะจบไปครั้งเดียวมิซาเยฟปัดกลับมาดียิงลูกนี้ปัดครับแล้วจังหวะซับไหลลูกนี้โอ้โหมีผู้เล่นของอาร์เซนอลเกาะขวางดักอยู่แล้วครับเดี๋ยวย้อนชมจังหวะลูกสับไกลของเอทีอาร์ดีเอครับวิ่งมาซัดลูกนี้ไม่ต้องจับครับพุ่งปัดไม่ได้เล็งไว้ที่เสาสองแล้วหวังจะได้เจริญศักดิ์มาหนึ่งคนแล้วมาลุ้นอาร์เซนอลเกาะขวางในวันนี้คอร์สด้วยซ้ายตานั้นเล็งไปที่มาฟาครับแต่ว่าบอลนั้นทำท่าจะพุ่งไปหาสามเหลี่ยมเสาแรกเหมือนกันหลอกยิงหรือว่าลูกนี้ผ่านแล้วมันออกซ้ายไปนิดนึงครับนี่ครับมองมาดูแล้วหันไปเนี่ยเหมือนมองหลอกหรือเปล่าครับเล็งไปมาฟาแต่ว่าแล้วก็อัดเปรี้ยงไปหน้าประตูเลยครับพิชาอุตราปุรเชษฐ์แทงทะลุมาอีกแล้วครับอาดีเยยิงลูกนี้ลอดขาแล้วก็โอ้โหถ้าไม่ล้ำหน้าดิโอ้โหนี่ลูกนี้สวยครับ 1-0 ครับเรียบร้อยครับก็มาสำเร็จนาทีที่31นี่ครับจังหวะแทงทะลุแบ็ควิงสอดขึ้นมาก็หลบลายเช็คล้ำหน้านะครับแล้วก็ออกมาปิดนั้นไม่ทันครับยิงลอดขาทางชัยรัตน์เกษรัตน์ที่คุณเข้าไปนะครับก็ตรงกลางประตูเลยทีเดียวครับแหมลูกนี้หนีไม่ทันก็ไม่ทันแล้วครับแหมจังหวะนี้เมืองทองยูไนเต็ดครับขึ้นนำอัศวินเกาะขวางยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นาทีที่31นะครับลูกนี้เอาถึงด้วยครับแม่ไม่ให้ออกครับโรมันเปรย์เมินทำได้สวยโรมันปาดเข้าในลูกนี้หลบทีหนึ่งจิ้มไม่เข้ากรอบครับโอ้โหมิซาเยฟความขยันครับโรมันสไลด์แย่งบอลไม่ได้ลูกนี้สวยครับแล้วก็เล่นเองอีกต่างหากนะครับจากนั้นกระชากขึ้นมาแล้วก็ครอสมาข้างในครับถึงเมซาเยฟแล้วแตะบอลได้บอลแล้วก็จิ้มปลายหัวเกือกครับแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหก็ยังไม่ได้ประตูที่2ครับเอกฤทธิ์ปัญญายอดมาสวยครับอานิเยอานิเยยิงเลยครับโอ้โหเล็กเสาแรกโอ้ชัยรัตน์ต้องปัดทิ้งครับยิงถนัดทนีเหลือเกินครับจังหวะนี้อานิเยยิงด้วยซ้ายเต็มข้อเลยนะครับบอลกระดกข้ามหัวมาแล้วก็หวดเล็งไปบอลพุ่งเข้าหาเสาแรกครับแต่ว่ายืนอยู่พอดีก็เฝ้าเสาตรงนั้นชัยรัตน์พุ่งปัดไว้ได้นะครับเข้าช่องครับโอ้โยกหนีสวยเอาไหลมาลูกนี้เอกฤทธิ์ซัดไม่เหลือนะครับเมืองทองนำห่างแล้วครับ2-0นาที59จากเอกฤทธิ์ปัญญาวันนี้สุดก็ยิงได้แล้วนะครับเอกฤทธิ์ปัญญาลูกนี้ไหลคืนหลังมาแล้ววิ่งเข้ายิงแถว2ครับหัวด้วยขวาก็เล็งไปมุมขวาครับก็หัวเต็มเหนี่ยวครับแหมก็ไม่ทันแล้วครับลูกนี้เน่งๆเลยครับตรงเส้นกรอบเขตโทษพอดี2คนข้างในไม่ถึงนะครับลงมาทันแล้วครับทางชัดชายเอาแย่งคืนกลับมาได้ปฏิพัฒน์ทางขวามีเพื่อนไหลมาแม่ไม่ทะลุครับขึ้นมาทางซ้ายปฏิพัฒน์ไม่ยิงครับหลอกแล้วก็พยายามจะเปิดมาให้ตัวเติมแต่ว่าแม่ยังไปติดจังหวะสุดท้ายครับดูอย่างนี้ต้องไหลไหลให้ยิงใช่ไหมปัดเองเลยครับลูกนี้ชัยรัตน์กับแบงค์ต้องปัดทิ้งครับโอ้โหคณพจน์ได้โชว์เซฟบ้างแล้วครับแม่ฉลับแล้วมันทำให้เสียจังหวะแต่ก็ยังไวนะครับนี่ครับฉลับศีรษะกองหลังครับบอลทำท่าจะเปลี่ยนทางแต่ว่าไม่หลงนะครับโยกตัวมาทางขวาแล้วก็ปัดออกไปปลายมือครับโอ้โหถือว่าสมาธิดีเลยทีเดียวครับคณพจน์จังหวะนี้โอ้โหลอยตัวปัดข้ามคานไม่ได้ครับไหลทะลุมาเอาละครับสารัตน์กัญจโรจน์สารัตน์ล็อกหลบล้ำเปิดเข้าในอ้าวสกัดไม่ดียังไม่พ้นอันตรายยิงลูกนี้เรียบร้อยครับพงศกรชัยคุณเทวินครับไม่แน่ใจว่าเป็นการโดนบอลครั้งแรกหรือเปล่านะครับวิจัยไปทะลุลายนะครับสารัตน์กัญญโรจน์หลอกว่าจะเปิดจังหวะแรกล็อกเข้ามาครับสกัดไม่ดีเองครับสกัดแล้วมันบอลปลิ้นนะครับทะลักสุดท้ายบอลตกไปเข้าทางของพงศกรแล้วก็แปะเน้นๆครับเล็งไปทางมุมขวาครับก็เรียบร้อยก็ไม่ทันอีกเหมือนเดิมชัยรัตน์เป็น3ประตูต่อ0เมืองทองหนีห่างจ่ายตะลังมาสุพรโจฮานะวนกลับทางเดิมสุพรเปิดเข้ามาเอกฤทธิ์จับที่1เอกฤทธิ์
ปิดแล้วโอ้ฉลับหลุด2-2ออกไปครับโอ้โหก็แนวรับมันดันขึ้นไปสูงครับแล้วก็ตัวเจ็บด้วยนะครับโดนสปรีนออกไปทางพี่พัดนะครับแนวรับก็เลยค่อนข้างจะโดนครับกาญจรัตน์ใจป่ะหลุดอดิศักดิ์อดิศักดิ์ล็อกหลบอดิศักดิ์ยิงลูกนี้ก็ยังติดชัยรัตน์ครับจังหวะนี้ก็น่าได้ครับอดิศักดิ์ไกรสอนล็อกขวานี่โอ้โหล้มระเนระนาดไปแล้วครับปั่นไปแต่ว่าทอนปั่นกลับมาเนี่ยไปปั่นคนที่นอนล้มอยู่ครับขึ้นไม่ได้ครับติดมาฟาเมืองทองยังได้สารัตแทงมาจอหน้ายิงลูกนี้ก็ตะปบไปได้ครับโหนะหักกินลูกนี้นี่ก็ต้องกรอบนะครับบีบเร็วแล้วก็เสียครับก็วันนี้มีปัญหาครับอัศวินกอขวางเจอเมืองทองบีบเอาครับสารัตขึ้นมาเป็นแผงเลยไหลมาแล้ววงสกอร์วงสกอร์จ่ายมาลูกที่โอ้ชัยรัตคว้าไม่ได้ครับไม่ยอมยิงเองครับเมืองทองก็ยังไม่ได้ครับจังหวะคอนเนอร์ลูกนี้ครับเนี่ยพยายามจะเปิดมาที่ตัวเติมขึ้นมาครับเพื่อนดีทำดีแล้วครับแต่ว่ายังติดชัยรัตอ่านไม่ได้เพื่อนพยายามเหมือนจะป้อนเลยครับโจฮาน่าข้างในมีปนวัตโจฮาน่าครับไปเองครับถึงเส้นหลังเปิดกลับมาย้อนหลังมีตัว2ครับยิงติดครับโอ้แหมมันก็ไม่เสียประตูที่4ยังเหลือเชื่ออีกทีนะครับทางอัศวินกองขวางนี่หลายจังหวะไปแล้วครับลูกนี้ก็เรียกว่าทะลักมาได้แปลงหนึ่งคนเดียวแล้วนะครับแปลกลับไปก็ยังไปติดขวัญใจอีกครับแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาครับเมืองทองยูไนเต็ดชนะอัศวินกองขวางยูไนเต็ด3-0ครับ